ุณชัยธวัฒน์เป็นหนึ่งในกรรมการบริหารเวิร์สเคสซีนาริโอคือฉากกระทัดที่เลวร้ายที่สุดสำหรับก้าวไกลคือพรรคถูกยุบแล้วตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค10ปีอันนี้เป็นเกณฑ์อาจจะเป็นอย่างนั้นไม่รู้แต่ว่าโดยที่เป็นมาเนี่ย10ปีนะฮะแต่มันมีอีกช่องหนึ่งคนไปร้องปปช.คุณชัยธวัฒน์เป็นหนึ่งใน44คนที่ร่วมลงชื่อในเออผมไม่ได้ลงตอนนั้นสมัยที่แล้วผมไม่ได้เป็นส.ส.นะครับเออไม่ได้ลงไม่มีชื่อคุณชัยธวัฒน์ใช่ใช่ใช่แต่ว่าอันนี้ก็เออลืมนึกไปนะค่ะสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดอีกแง่หนึ่งก็คือเรื่องนี้ถูกไหมครับปปช.เขาจะมีการไปร้องจริยธรรมแต่จริงๆก็ร้ายแรงใช้เวลาพอสมควรมันต้องสู้กันอ่ะใช้เวลาพอสมควรแต่ก็ผมคิดว่าเดี๋ยวค่อยดูต่อไปนะครับตอนนี้เนี่ยสำคัญด้วยก็คือรายละเอียดคำวินิจฉัยที่เป็นทางการนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะต่อสู้ในทางคดีความกันอยู่และใช้เวลาพอสมควรนะครับคือคุณชัยธวัฒน์ก็เชื่อว่าไม่อัตโนมัติไม่ได้อัตโนมัตินี่มีคนคาดการอย่างน้อยจะมีคนไปร้องแน่44คนถึงจะไม่มีคุณชัยธวัฒน์คุณพิธาอยู่ในนี้คุณไหมศิริกัญญาอยู่ในนี้คุณรังสิมาลมอยู่ในนี้คุณวิโรจน์อยู่ในนี้ตัวตึงของพรรคคือแกนนำของพรรคทั้งนั้นเลยสำคัญสำคัญเนี่ยนะและถ้าเกิดไปต่อสู้กันในศาลฎีกาเป็นศาลเดียวนะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ล้มแห่งทางการเมืองถ้าวินิจฉัยว่าผิดคือตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเลยอันนี้ก็ไม่แน่นะครับไม่แน่ผมว่ามันยังมีช่องให้ต่อสู้อยู่นะแต่ผมแค่ประเด็นสำคัญมันอย่างนี้ครับเอาล่ะมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดสถานการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดนะครับเพราะนั้นก็เตรียมพร้อมนะครับที่จะทำให้พรรคเนี่ยนะครับพร้อมที่จะรับทุกสถานการณ์นะครับสำหรับและพวกเราประชาชนทุกคนที่ยังคิดว่าพรรคการเมืองแบบนี้เนี่ยมันควรจะมีอยู่ในประเทศนี้ยังคิดว่าเรายังมีความฝันร่วมกันอยู่และความฝันของพวกเราเป็นสิ่งที่ถูกต้องฝันอยากเห็นประเทศไทยมันดีกว่านี้ได้เราเชื่อแบบนั้นถูกไหมครับก็รวมตัวกันให้เหนียวแน่นที่สุดนะครับแล้วก็เดินหน้ากันต่อไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เราทำได้นะครับคือจะโดนเลวร้ายที่สุดเลยเนี่ยมันเศร้านะไม่เศร้าหรอถ้าใครเป็นก้าวไกลเมื่อวานนี้ไม่เศร้าอ่ะผมว่าก็คือมันต้องคิดไปคือมันก็คงมีคนเสียใจนะครับหมายถึงว่าในก้าวไกลเนี่ยเมื่อวานผมก็ยังเห็น มีหยอกล้อนั่นน่ะคือผมว่าเราก็ยังไงดีครับผมคิดว่ามันก็คงมีคนเสียใจนะเสียดายโอกาสที่จะได้ทำงานนะครับแต่ว่าผมคิดว่าคงไม่มีใครเสียใจไม่คงไม่มีใครเสียใจกับสิ่งที่เคยได้ทำไปนะครับแล้วก็ไม่เสียใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกันนะอันนี้พูดไม่ได้ไว้อะไรนะครับแต่ว่า ผมหมายว่ามันไม่รู้สึกเสียใจอะไรกับสิ่งที่ทำได้ทำไปแล้วก็ไม่รู้สึกเสียใจใช่ไหมที่เราไปเคลื่อนไหวเรื่องแก้หนึ่งสองความหมายแล้วก็คิดว่ามันมีความหมายแล้วมันคุ้มค่านะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าความคิดความฝันนะครับที่พวกเราทำเนี่ยมันไม่ได้คงไม่ได้สูญหายไปไหนนะแล้วก็ไม่เสียใจผมคิดว่าในแง่ส่วนตัวนะครับผมคิดว่าเรามองอย่างเข้าใจสถานการณ์นะครับไม่ได้หวั่นไหวอะไรนะครับในทางเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าเรามองเห็นความหวั่นไหวหรือความกลัวนะครับจากผู้มีอำนาจมากกว่าคือจริงๆผมบอกว่าสำหรับประชาชนที่รู้สึกโกรธหรือรู้สึกเอ้ยท้อแท้นะครับอาจจะรู้สึกเริ่มหมดหวังนะครับหรือกลัวนะครับผมคิดว่าอย่าไปคิดแบบนั้นเนาะผมคิดว่าเรามองโรคอย่างเป็นจริงนะครับอย่างเข้าใจสิ่งที่เป็นอยู่และจะเห็นความกลัวของอีกฝ่ายหนึ่งจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับผมคิดว่าเราเห็นความกลัวของผู้มีอำนาจที่หวาดกลัวต่อความเปลี่ยนแปลง
นะครับแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำได้เพื่อที่หยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงดังนั้นมันมีคนผู้มีอำนาจต่างหากที่กำลังกลัวพวกเรากลัวคลื่นลมแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับกลัวที่จะยอมรับว่าโลกกลมไม่ใช่โลกแบนครับดังนั้นไม่มีอะไรต้องเสียใจนะครับเดินหน้าต่อไปไม่รู้สึกว่าพลาดไปที่ไปเคลื่อนไหว112ขนาดนั้นไม่มีอะไรต้องเสียใจนะครับทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่รู้สึกผิดพลาดไปที่เข้าไปประหนึ่งทำให้ถูกมองว่าสนับสนุนกากลุ่มราษฎรในการชุมนุมเรื่องปฏิรูปสถาบันไม่นะผมคิดว่าบางคนอาจจะเสียใจด้วยซ้ำถ้าวันนั้นไม่ได้แสดงจุดยืนหรือหลักการที่ถูกต้องในฐานะผู้แทนราษฎรนะครับหรือเหมือนกันถ้าเราไม่ได้สร้างอนาคตใหม่ไม่ได้สร้างก้าวไกลอย่างที่เป็นอยู่ในวันนี้นะครับแต่เราเลือกสร้างอีกแบบหนึ่งเพื่อหวังเพื่อจะมีอำนาจเนี่ยเราอาจจะเสียใจผมคิดว่าวันนั้นเนี่ยสาเหตุสำคัญมากๆที่ส.ส.ก้าวไกลนะครับตัดสินใจที่จะเสนอร่างกฎหมายเพราะเขาเห็นว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นจริงเนาะและจะมีปัญหาสำหรับอนาคตด้วยถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างนะครับและในฐานะผู้แทนราษฎรนะครับไม่ควรจะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเขาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเพราะความกลัวกลัวที่จะสูญเสียอำนาจกลัวที่จะสูญเสียตำแหน่งกลัวจะไม่ได้เป็นส.ส.อีกเขาตอบคำถามตัวเองไม่ได้ว่าเขามาเป็นผู้แทนราษฎรทำไมนะครับเขาคิดกันแบบนี้ในพรรคเหมือนกันหมดไหมผมบอกไม่ได้แต่เท่าที่สัมผัสเขาคุยกันแบบนี้ไงใช่ไหมครับเขาถกเถียงกันนะครับว่าเอ๊ะจะยังไงกลัวไหมใช่ไหมครับแล้วถ้ากลัวเขาจะเป็นผู้แทนราษฎรไปทำไมพรรคการเมืองพรรคนี้จะมีความหมายไหมใช่ไหมครับแล้วจะมีพรรคการเมืองแบบนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งพรรคทำไมนั่นคือประเด็นดังนั้นผมว่าไม่มีใครเสียใจหรอกครับผมคิดว่าหลายคนภูมิใจด้วยซ้ำคุณเองคุณไม่เสียใจหรอผมก็ไม่เสียใจนะผมว่าผมก็โอ้โหนี่พูดยังกลับเป็นวาระสุดท้ายผมยังอยู่ World Case Scenario ผมยังอยู่แต่ว่าผมอย่างที่บอกผมว่าเราทำงานตรงไหนก็ได้นะครับวันนี้ประชาชนให้เกียรติเรานะครับเราก็ทำงานให้ดีที่สุดอย่างที่บอกทำให้คำว่าผู้แทนราษฎรมีความหมายเพราะฉะนั้นก็ยังจะทำหน้าที่ในสภาผลักดันวาระต่างๆใช่ครับเรื่องกฎหมาย47ฉบับ6เป้าหมายที่คุณพิธาแถลงวันก่อนนะใช่ครับคุณชัยวัฒน์ก็คือผู้นำฝ่ายค้านในสภาก็จะทำหน้าที่ไม่ได้แช่งนะจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของตัวเองเหรอของตำแหน่งคือยังไงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรืออะไรไม่เกิดขึ้นนะครับวันสุดท้ายของตำแหน่งมันมีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มันไม่มีใครอยู่ในตำแหน่งจนแบบไปตลอดชีวิตมั้งนะผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วเราก็อยู่ตรงไหนก็ได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าก็มันคงไม่หายไปไหนผมยังเชื่ออย่างนั้นนะครับการพยายามรวมตัวกันผลักดันสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันดีกับประเทศเนี่ยมันคงไม่หายไปไหน